โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสเลสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Series Super Skyblock นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็พาร์ทที่แล้วเราก็สร้างบ้านใช่ไหมเราก็สร้างได้แค่นี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวพาร์ทนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจเกาะเห็ดแล้วกันเกาะเห็ดนะครับโอเคมันอยู่ไม่ไกลนี้ฮะเผื่อจะมีทรัพยากรอย่างอื่นบ้างนะครับเพราะว่าเกาะผมเนี่ยแม่งก็มีแต่หินใช่ไหมมันจะมีแต่ดินกับหินใช่ป่ะรู้สึกว่าถ่านมันจะไม่มีมีป่าววะไม่รู้อะแต่เท่าที่ดูมามันไม่มีอะหรือต้องขุดลึกวะลองขุดลึกไหมคือเราไม่แน่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวปรับเป็นน้องมากันปรับปิดออโต้จัมป์แหละโอเคฝนตกฝนหายตกพอดีนะฮะคือเราไม่รู้ไงไม่รู้ว่าแม่งมีแร่อยู่ใต้นี้หรือเปล่าเราไม่รู้ครับโอเคถ้าเราไม่รู้ว่าลองไปเกาะอื่นเผื่อมันจะมีไงนะครับมาเราจะไปก่อเหตุดีกว่าเราจะใช้อะไรไปดีวะเอ้ยนี่ก่อนไปทำนี่ก่อนดีกว่านี่เลยต้องทำฟาร์มก่อนนะครับไม่ได้ต้องทำฟาร์มโอเคถึงเราจะไม่มีถังน้ำใช่ไหมวะถังน้ำไม่มีแฮะงั้นเราก็ต้องปลูกนี้ครับนี่เอาต้นไม้นี่ออกไปเอาปลูกไว้ตรงนี้เอานี่เลยพอปะวะ14เนี่ยจะพอหรือเปล่านะไม่แน่ใจโอ้เลยต้อง6เลยวะจึ๊บน่าจะพอมั้งเราก็ขุดเพิ่มมันก็ได้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้บล็อกดินในการเอาชิบหายแล้วน้ำทะลักเฮ้ยไม่ได้น้ำทะลักว่ะเอาไงดีวะก็อย่างนี้ก็ได้1 2 3 4อย่างเงี้ยแหละโอเควางแล้วนะโอเคงั้นเราจะใช้ดินในการเป็นบล็อกต่อไปยังเกาะอื่นเกาะเห็ดอ่ะเอาสัก2กองละกันนะครับขุดไปก่อนเลย2กองว่าจะพอหรือเปล่านะครับไม่พอก็ใช้นี่ก็ได้ใช้หินไปก็ได้แต่ดินรู้สึกว่ามันจะเยอะกว่าใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ก็ใช้ดินไปก่อนแล้วกันโอเคก็คุณผู้ชมก็ที่ดูอยู่ในขณะนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยฮะต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่สายเซอร์ไวเวลนะครับผมไม่ใช่สายนี้ผมเอาชีวิตรอดไม่ค่อยเก่งอ๋อชิบหายแล้วพังก็พอได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับชำนาญนะครับโอเคก็สามารถติชมได้เนาะนะครับอะไรผิดพลาดอะไรยังไงก็บอกกันได้นะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายกำลังดูในขณะนี้นะจ๊ะโอเคคอยแบบว่าเป็นไกด์ให้ก็ได้นะคนที่ดูอยู่แบบพี่ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะแบบคอยเป็นไกด์คอยเป็นแสงไฟสองลำทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ผมไปถึงจุดหมายนะจุดหมายก็คือดาว8ดวงใช่ไหมโอ้โหนะดาว8ดวงครับสุดจัดประหลาดบอกทีเดียวนะฮะโอเคเราต้องขุดให้มันดูสวยอ่ะไม่ได้ขุดแบบให้มันเละๆนะผมกลัวมันจะเละไงเนี่ยแบบนี้ก็ได้ขุดแบบนี้ก็ได้อย่าลืมนะนี่คือกล่องของเราก็ต้องให้มันสวยบ้างมีความสวยบ้างเว้ยโอเคเอาแค่นี้พอละมาเกาะเห็ดนะครับไปเราจะไปเกาะเห็ดนะคุณผู้ชมครับต่อไปเลยอารมณ์เหมือนเล่นในนี่เลยเว้ยเห็นต่อบล็อกเกาะลอยฟ้านี้นึกถึงสกายวอร์ฮะส
Sky War กับ Base War Base War Base War นี่เป็นเมื่อก่อนเป็นมินิเกมโปรดของผมเลยก็ว่าได้นะสมัยที่ผมเป็นสตรีมเมอร์ครับถ้าใครทันตอนนั้นนะโอ้ก่อนนี้มีวัวเว้ยเอ้ยมีเสบียงเอ้ยใช่เราไม่อดตายแล้วเว้ยไม่อดตายแล้วพูดเลยถ้าเราขาดอาหารใช่ป่ะนี่อย่างงี้เว้ยคืออย่างงี้นะถ้าเราขาดอาหารเราก็เดินมาเกาะ นี้ใช่มั้ยเราก็ทำซุปวัวในเกาะ นี้ไปเลยแล้วกันจบง่ายดีครับไม่ต้องไปฆ่ามันด้วยไม่ต้องไปฆ่าวัวด้วยฆ่าวัวแล้วมันเดี๋ยวมันสูญพันธุ์อ่ะเนาะโอเคก็ถ้าใครทันตอนผมมีสตรีมเมอร์ครับก็จะรู้ว่าผมจะชอบเล่นมินิเกมเบสวอลเป็นอย่างมากเลยนะฮะเบสวอลไม่ใช่เซิร์ฟไฮพิกเซลนะจะชอบเล่นเซิร์ฟไอเนี่ยเซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไหนก็ได้อะตอนนั้นแบบเล่นหมดอะนะครับมีให้เล่นก็เล่นนะฮะโอเคนี่เราไม่ขาดแคลนอาหารแล้วเว้ยจังหวะเนี้ยเรามีซุปวัวกินกันแล้วคุณผู้ชมโอเคมาเรามาสำรวจดีกว่าว่าเอ้ยมีหีบด้วยอ้าวหีบเปล่าวะมึงเอามาเพื่อหีบเปล่าโอ้โหยังจบเลยฮะหมดกำลังใจเลยเว้ยแม่งเป็นหีบเปล่าเว้ยเอ้ยมีหีบแล้วเหรอหีบอะไรวะหีบเปล่าอีกแล้วเอามาตั้งเพื่ออะไรเอามาตั้งทำไมวะอ๋ออีกแล้วเหรอหีบเปล่าไหมหีบเปล่าอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับมันจะวางทำไมหีบเปล่าไปแล้วโอ้ยเนาะน่ะเจอหีบแล้วหีบแล้ววะหีบเปล่าใช่ไหมหีบเปล่าใช่ไหมอ้าวดาวดวงแรกฮะคุณผู้ชมฮะดาวดวงแรกของเรานะครับนี่เลยดาวดวงแรกฮะปบมือดีรออะไรน่ะนี่ครับก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดฮะที่ผมพูดไว้ตอนเปิดซีรีส์ใหม่ผมตอนนั้นผมพูดว่านะผมพูดว่าแบบเนี้ยแม่งจะต้องมี8เกาะเว้ยแล้วแต่ละเกาะมันจะต้องมีดาว1ดวงเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเว้ยเพราะว่าเนี่ยเรามาเกาะเหตุเกาะแรกเนี่ยเราก็เจอดาวแล้วเว้ยถ้าเราไปเกาะอื่นนะไปเกาะทรายไปเกาะ DN ไปเกาะน้ำแข็งมันก็ต้องมีดาวเว้ยแต่มันจะซ่อนอยู่เว้ยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหน้าค้นหาหน้าค้นหาเป็นดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยมันมีความน่าค้นหาเว้ยใช่นะครับเราอยากรู้อยากเห็นน่ะเนาะเนี่ยเห็นป่ะเราสงสัยเอ๊ะทำไมมันตั้งกล่องรอบกล่องงี้วะแล้วในหัวผมคิดว่าแม่งจะต้องมี1กล่องเว้ยที่มีดวงดาวอย่างนั้นแล้วแม่งก็เป็นจริงเว้ยเนี่ยคือดาวดวงแรกนะฮะโอเคมั้ยครับมาโอ้โหแจ่มเลยฮะดาวดวงแรกนะครับสุดยอดไปเลยสุดยอดสุดจัดประหลาดบอกครับคุณผู้ชมฮะไปโอเคแล้วมันมีอะไรอีกมั้ยนอกจากก่อเหตุแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมมีแม่งมีกล่องอีกไหมโอ้โหนี่ฮะมันเห็นปะคือกล่องเนี่ยเต็มก่อนนี้เลยเว้ยแต่จะมีแค่กล่องเดียวเท่านั้นที่จะมีดวงดาวครับมันก็ให้เราหาไปเรื่อยอะเห็นปะเออครับนะบ้างๆก็เก็บเห็ดแล้วกันยังถอยดีผมไม่อยากจะฆ่าสัตว์หรอกจริงเฮ้ยแต่วัวมันเยอะนะเอาจริงมันฆ่าได้เว้ยแต่ผมกลัวมันสูญพันธุ์แค่นั้นแหละเก็บเห็ดครับเผื่อเอาไปประยุกต์ใช้ทำประโยชน์ต่างๆแก่ตนเองและผู้อื่นมันจะผู้อื่นยังไงวะทั้งที่โลกใบนี้เราก็อยู่แค่คนเดียวเลยบ้าเอ้ยโอเคเอาเห็ดไอ้ใต้ล่างมันมีลาวาเนี่ยวะก่อนเราเห็นปะเอ้ยหรือว่าสงสัยผมว่าผมอยากรู้มากเลยว่าเกาะที่ผมอยู่เนี่ยแม่งมีแร่หรือเปล่าวะสงสัยนะแม่งแต่อยู่ข้างในก็ได้ใครจะไปรู้อะดวงดาวแต่ละดวงแม่งน่าค้นหานะครับมันเป็นดวงดาวแบบมันมีความลึกลับซ่อนอยู่อะ
ไม่เปิดเผยมากอ่ะเข้าใจไหมนั่นแหละคือถ้ามันเปิดเผยมันก็ไม่มีความน่าค้นหาเว้ยมันไม่มีความแบบเปิดเผยแล้วว่ะแม่งไม่มีอะไรน่าอยากรู้แล้วเห็นไหมโอเคเก็บเห็ดไปก่อนเก็บเพลินๆเนี่ยโอ้แล้วเห็ดแม่งบึ้มเลยเว้ยก็อย่างว่าแหละฮะมันเป็นก่อเห็ดใช่ไหมมันเป็นก่อเห็ดครับมันก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาอยู่แล้วฮะไม่ทุบดีกว่าช่างแม่งโอ้โอเคเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะก่อนเนี้ยโอเคอ้าววีกล่องลนอยู่เว้ยโอเคอุ้ยหิวแล้วว่าโอ้หิวจังเลยหิวทำไงอ่ะหิวงี้ก็นี่ครับซุปวัวนะเดี๋ยวเราจะเรามาคิดวิธีที่จะลากวัวไปบ้านเราเดี๋ยวไปนะครับเพราะว่าถ้ามีวัวตัวเดียวเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอยู่ได้ทั้งซีรีส์เลยฮะมันก็จะคล้ายๆกับซีรีส์เอาชีวิตรอดบนอวกาศแหละเพราะว่าอันนั้นมันก็มีวัวเห็ดถูกป่ะมันมีเป็นไข่มั้งเป็นสปอนเนอร์มั้งแล้วเราก็วางไว้ที่บ้านเราก็ทำคอกให้มันอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็พอเราหิวก็นั่นแหละกินน้ำซุปมันนะครับบอกกันเลยโอเคปะกับก่อเราก่อนดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวผมว่าทางเนี้ยเราทำดีๆหน่อยแล้วกันนะนี่มันมีนาวาอยู่อะมันมีเล่อยู่ใต้นี้ปะวะโคตรสงสัยเลยสงสัยมากโอเคเราใส่ในกล่องก่อนแล้วนี่เลยนี่ดาวดวงแรกครับนี่กล่องนี้เลยนะโอเคที่เหลือก็เป็นซุปเห็ดต่างๆนะอุ้ยมันได้มาทั้ง10ได้มาทั้ง10เลยอ่ะ10หีบอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยฮะโอเคแล้วไอ้แกะมาดีดิแล้วมันเกิดได้ไงวะมันข้อจะดีเราจะทำเตียงใช่เราจะทำเตียงนอนนะคุณผู้ชมครับโอเคเราว่างๆเรามานั่งไอ้นี่เนี่ยวะเรามานั่งขุดหาแร่ดีไหมคิดว่ามันจะมีแร่ไหมใต้เนี่ยที่ผมใต้ที่ผมเหยียบเนี่ยมันจะมีแร่ไหมคุณผู้ชมครับอย่างน้อยขอแร่ถ่านก็ได้อะให้มันมีแสงสว่างบ้างให้เกาะมันดูแบบเว้ยก็มีคนอิสลามมาจากไหนวะเอ้าเกิดได้ไงเนี่ยอ้าวแต่โอเคลองขุดใต้นี้ดูดีไหมแต่ผมเสียวแบบแม่งตกลงไปตายวะก็มีความเสียวอยู่นะลองแล้วกันลองเดี๋ยวทำพิกแอคใหม่ก่อนพิกแอคดาวนี่ห้ามทำหล่นห้ามทำหายนะแม่งเป็นสิ่งสำคัญมากมันต้องมี8ดวงใช่ไหมถึงจะครอบครองดินแดนแห่งนี้ใช่ไหมตามนั้นอ่ะลองขุดลงไปลึกๆดูไม่ขุดเป็นแนวตรงแล้วกันเดี๋ยวแม่งพุ่งลงไปครับเรียบร้อยงิ้วเนี่ยไม่ได้แล้วลองขุดตรงไปเรื่อยๆดิแม่งจะมีอะไรปะวะนี่ละความอยากรู้ของคนเรานะฮะอยากรู้ว่ามีแล้วขุดดูดิอาจจะมีแร่เพชรก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าก่ออื่นมันก็เป็นก่อแบบยังไงอ่ะเป็นไบโอมอ่ะอย่างก่อเมื่อกี้ก่อเห็ดก็เป็นไบโอมเห็ดถูกป่ะเกาะน้ำแข็งก็เป็นไบโอมหิมะโอ้โหนี่เจอกับลาวาแล้วตอนนี้โอ้ยลาวาแม่งใหญ่จังวะคือมีลาวาลองขุดค้นหาความจริงตรงนี้มีลาวานะอาจจำไว้นี่ไงแร่นี่แม่งมีจริงด้วยเว้ยโอ้โหแล้วแร่โอ้โหแร่ไอ้เหี้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้แล้วทำไงอะทีนี้โอ้โหแม่งลำบากเข้าอีกครับในการขุดแร่เนี่ยจริงๆแป๊บนึงนะมีอันนี้แร่มันอันนี้มันเป็นชั้นสุดท้ายอ่ะมันเป็นบล็อกขั้นสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราขุดไปนี่คือตกแน่นอนนะ
แล้วเล่แม่งมาอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหสุดจัดปลัดบอกขนาดปลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดเลยทีเดียวแล้วข้างบนนี้เป็นลาวานะจำเอาไว้ทำเป็นทางเดินขึ้นก็ได้ทำเป็นทางเดินขึ้นไปขุดลาวาเอ้ยไม่ใช่ขุดดิไปตักน้ำลาวาอะไรเงี้ยเอ้ยจะเรียกน้ำทำไมเรียกลาวาจบแล้วเออเดี๋ยวทำเงี้ยเนี่ยพอลงก็ลงเงี้ยเออง่ายดีครับข้างหน้าเป็นลาวานะลองขุดหาไปเรื่อยๆแล้วกันว่ามีอะไรไหมแต่ผมเสียวแล้วขุดทะลุแล้วตกลงไปเอ้ยนี่ไงแม่งมีแร่เนี่ยเนี่ยเลสโตนเนี่ยมันหมกผมบอกแล้วเห็นปะตรงนี้มีแร่มีเลสโตนนะอันหนึ่งกี่อันนะอันหนึ่งใช่ไหมตอนเนี้ยที่อยากเจอคือเหล็กอยากเจอเหล็กกับไอ้นี่เว้ยผมอยากเจอเหล็กกับแร่ถ่านมันจะได้ทำไอ้นี่ได้ทำทอชมันจะได้ไม่มืดเกินไปฮะโหนี่ผมขุดรอบเลยเนี่ยนี่เจอเหล็กแล้วนี่ไงเหล็กเออเยี่ยมไปเลยเฮ้ยปึ๊บเออดูดมาปึ๊บโหการขุดแร่นี่ก็เป็นอะไรที่รันทดเหมือนกันเนี่ยสำหรับซีรีส์นี้ฮะปึ๊บโอเคเราก็ต้องขุดแบบระมัดระวังอะเนาะไม่ให้ตัวเองตกลงไปตายแล้วก็ไม่ให้แร่มันหล่นลงไปจากข้างล่างด้วยไม่ให้มันหล่นลงไปข้างล่างอะโอเคมีอีกเว้ยมันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่นอนนะผมว่าตายเนี่ยแม่งต้องมีความลับอ่ะอูจะพังละโอ้ยไอ้อันก็จะพังเหรอเฮ้ยไม่ต้องห่วงโอเคไม่ต้องห่วงนี่เรามีกล่องคราฟเว้ยนี่เลยครับเราก็คราฟมาสักที่ขุดเออ2อันพอนั่นแหละฮะไปลุยต่อดีรออะไรอ่ะเฟี้ยวเลยจังหวะนี้แต่แร่มันก็ดูหายากเนาะผมว่าแต่ก่อนนี้แร่แม่งหายากเหมือนกันเนี่ยตั้งแต่ขุดมาเจอแต่อะไรเจอเลสโตนใช่ไหมกับแร่เหล็กแค่นี้ยังไม่เจอถ่านหินเลยเว้ยอยากเจอถ่านหินมากตอนเนี้ยจะได้เอาไว้ทำไอ้นี่เผาอาหารครับไอ้ทำทอชโอเคพอแค่นี้ก่อนแล้วกันทำเป็นบันไดดีไหมทำเป็นบันไดแล้วกันอ่ะจึ๊บน่าจะพอละมั้ง6ขั้นเนี่ยโอ้แม่งต้องการแค่4ขั้นนี่ว่ะเอาไปเลย7ขั้นเอ้ยเออพอ5ขั้นไอ้บ้า7ขั้นเลยหรอโอเคนะครับไปโอเคเดี๋ยวทำป้ายได้เดี๋ยวทำป้ายก่อนทำป้ายฮะจะเขียนว่าทางลงไปขุดเมืองโอเคเอาแร่มานี่ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยใครห้าวะเฮ้ยคริปเปอร์จะมาเฮ้ยอย่าให้มันมานะอย่าให้มันมาเดี๋ยวขาดคริปเปอร์อ่ะเดี๋ยวบ้านพังอย่าเฮ้ยเฮ้ยเสียวแม่งระเบิดอย่าระเบิดโอเคอะไรของเกตันอะไรของเกตันอ่ะเออนี่ไงตายไปซะไอ้โครงกระดูกโง่โครงกระดูกโง่แกทำให้ฉันดูแย่โอเคพอละโอ้ยหิวว่ะสบายนะเวลาหิวก็ไปตักน้ำซุปกินนะโอเคทำป้ายดีกว่าเฮ้ยต้องการไม้ใช่มีต้นไม้ต้นไหนต้นนี่ต้นไม้ต้นนี้ต้นนี้โตแล้วมาขอยืมหน่อยวันนี้ลำบากเลยนะแต่วันหน้าคงสบายเพราะว่ามีเกาะนึงที่มีต้นไม้เยอะมากครับเนี่ยเกาะนู้นอ่ะ
ใช่ปะวะใช่ไหมอันนั้นเดี๋ยวปรับเป็น12ใช่ข้างหน้าปะเออใช่ลองเอ๊ะมันต้องรอกลางวันวะมันมองเออใช่ปะมองไม่เห็นน่ะมันมืดลองปรับ16ก็ได้อ่ะ16อ่ะใช่นั่นแหละฮะวันหน้าเราจะสบายเว้ยเนี่ยแม่งมีต้นไม้อยู่เห็นป่ะที่เราเห็นกันพาร์ทที่1อ่ะพาร์ทที่แล้วอ่ะต้นไม้แม่งบึ้มเลยฮะบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับมาทำป้ายก่อนเว้ยป้ายเราเขียนว่าโอ้โหสเกลตันโคตรเยอะก็เยอะไปไหนเนี่ยเอ้ยรอเช้าก่อนไอ้พวกนี้มันห้าวน้องอย่าห้าวกับพี่อุ้ยแม่งเยอะว่ะอู้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยโหเจออะไรอยู่โหแม่งเยอะโอ้โหฟาร์มเวลสบายเลยอย่างงี้มาดิโอ้เอ้ยนี่เอาเก็บพวกนี้ก่อนโอ้ยดูทรงแล้วเก็บไม่ไหวแล้วโอ้จะตายแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้ยตายเลยไอ้แสงอาทิตย์รีบๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็เผามันให้หมดไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกข้าวไอ้นี่ไงไม่ยิงกันเองละแต่ผมกลัวคริปเปอร์ที่สุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวแม่งบึ้มบ้านผมทำไงวะเนี่ยห้าวเด็กหักห้าวตอนมะนาวแพงมีธนูแล้วตอนนี้มาดิธนูอ้าวไม่มีลูกโอเคแต่คริปเปอร์ยังอยู่อ่ะเด็กหักห้าวตอนมะนาวเฮ้ยอย่าระเบิดตอนนี้นะมีธนูกี่ลูกวะ2ป่ะ2ลูกใช่ไหมไปเอ้ยเจอแม่มดโอ้จะตายอย่าเพิ่งใจเย็นโอ้โหแล้วครีปเปอร์ด้านล่างแม่งเยอะป่ะอะไรมึงไปดิยุ่งอะไรฮะโอ้มันหลักดอหน้าบ้านเลยเหรอยังไม่จบแค่นี้คีเปอร์มาคีเปอร์มาไอตัวนี้มันจะระเบิดแล้วอะไรอุ้ยแม่มดมากันนะจังวันนี้แม่มดแม่งเราปรับเป็นหมดแล้ววะนอร์มอนเหรอโอ้โหโอเคเดี๋ยวพอแล้วขออนุญาตปรับเป็นพีทฟูลก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ถ้าอยากเจอเดี๋ยวผมจะปรับเป็นนอร์มอนอีกรอบนึงแล้วกันไม่ไหวนะครับแม่งเยอะเกินจำนวนเยอะมากครับมาเราทำป้ายไว้ใช่ไหมงั้นปักไว้เลยเนี่ยแล้วป้ายอยู่ไหนวะเราทำป้ายหล่นแล้วเนี่ยเอามาโหตอนนี้ยังติดผิดไม่หายเลยเว้ยนี่เลย my นี่แหละเขียนเตือนสติไว้วันนี้คือป้ายที่ลงเหมืองแม่งไม่ใช่เหมืองหรอกมันก็เป็นใต้ดินแค่นั้นแหละนะครับโอเคนะครับก็สลับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สลับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบาย